ดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันถึงนะครับหัวข้อ before 4ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้ฟังคลิป before 4มาแล้ว before 4มีอะไรบ้างนะครับก็ผมจะทวนให้ฟังอีกนิดนึงก็แล้วกัน before 4คือขั้นตอนที่เราทำนะครับ4ขั้นตอนในการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเข้าสู่ที่ประชุมกันนะครับ before 1ก็คือการนัดทำ5สอนซึ่งเราคงมีโอกาสได้ดูตามคลิปแล้วนะครับว่าการทำ5สอนเนี่ยสอนเรื่องอะไรยังไงบ้างจากนั้นนะครับก็ before 2ก็คือนัดทำ5ค้นหาซึ่งกระบวนการ5ค้นหานั่นเองครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนใหม่แล้วก็มีโอกาสพูดคุยสปอนเซอร์แล้วก็นัดเพื่อนใหม่เนี่ยมาเข้าที่เซ็นเตอร์ซึ่งนั่นครับก็จะเป็นกระบวนการของการ before 3แล้วก็คือการคอนเฟิร์มนัดและเมื่อเข้ามาเซ็นเตอร์ก็คือ before 4คือการเคลียร์ก่อนเข้าห้องประชุมทีนี้เมื่อเราทำ before ข้อที่2จบก็คือเมื่อเราช่วยทีมงานเนี่ยสปอนเซอร์เสร็จแล้วนะครับเราควรทำอะไรบ้างนะครับเรียกว่าหลัง before 2สิ่งแรกที่เราควรสอนทีมงานนะครับก็คือเราควรสอนทีมงานเนี่ยจดเคสที่เราสปอนเซอร์เสร็จลงใน work planจดยังไงบ้างครับเชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราก็คงจะมีเวิร์กแพลนกันนะครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ยในหน้า46ก็คือหน้างานรายวันตรงเนี้ยเราก็คือจะจดชื่อเพื่อนเราที่เราไปสปอนเซอร์เช่นสมชายอายุ35อาชีพเป็นวิศวกรศักยภาพดีมากเลยอาจจะเขียนบวกๆก็ได้นะครับให้เราพอรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนัดคุยเรื่องการสปอนเซอร์แล้วก็จะเขียนวันที่ข้างหลังตามท้ายว่าสมมติ15กันยานะครับเนี่ยนัดเมื่อ15กันยาแล้วก็พอเราสปอนเซอร์เสร็จนะครับก็เขียนว่าชวนเข้าระบบวันที่ก็คือเขียนวันที่เซ็นเตอร์ของเราสมมติเป็นวันที่22กันยาเราก็จะได้รู้ว่าคนคนเนี้ยประมาณช่วงวันที่21เนี่ยเราควรจะมีโอกาสติดตามแล้วก็ชวนเข้าที่ประชุมคอนเฟิร์มอีกทีนึงละนะครับจะได้เป็นระบบทีนี้เมื่อเราจดทุกๆเคสเนี่ยในเวิร์คแพลนเราก็จะมีรายชื่อของเคสที่เราเนี่ยทำการไปสปอนเซอร์ทั้งส่วนตัวหรือกับทีมงานของเรานะครับว่าเราได้ไปทำงานในวันสปอนเซอร์ใครบ้างทีนี้พอมาข้อที่2นะครับเมื่อเราสปอนเซอร์เสร็จเราก็ต้องสอนทีมงานเนี่ยให้ทำการทักหรือโทรไปตามสื่อให้เป็นแน่นอนคือเราคงจะแจกสื่อนะครับลิงก์เลกาซี่นะครับหรือสื่อเวลคัมต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องมีการโทรไปตามหรือทักไปตามนะครับว่าเป็นไงบ้างได้ฟังหรือยังฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างซึ่งโอกาสที่เพื่อนๆใหม่เนี่ยจะไม่ฟังนะครับก็เป็นไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เราควรทำคือเราก็อาจจะลดความกดดันนะครับโดยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องกำหนดเวลาให้ฟังโดยบอกว่าแต่เนี่ยยังไงคือไหนๆเราก็คุยเรื่องธุรกิจให้นายฟังละแล้วอยากให้นายมีโอกาสได้ฟังก่อนนะครับคือเนี่ยไม่นานลองดูนะครับประมาณ7นาที10นาทีแล้วพอฟังเสร็จเนี่ยเป็นยังไงเผื่อเราคุยกันว่าเออฟังแล้วมันดูน่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็อยากให้นะครับจัดเวลาจริงๆที่จะมาเข้าที่ประชุมเนี่ยในวันพฤหัสที่เรานัดกันแล้วไงครับก็คือตามสื่อบอกการคอนเฟิร์มนะครับรอบประชุมซึ่งตรงเนี้ยเชื่อว่าเราเองต้องสอนทีมงานเราให้ทำให้เป็นนะครับว่าเราต้องตามสื่อให้เป็นยังไงแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มรอบประชุมต่อเนื่องซ้ำทุกๆครั้งนะครับทีนี้พอถึงวันที่จะประชุมนะครับคือการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคำพูดที่เราติดปากเลยคือนะครับเราคอนเฟิร์มกันนะครับแล้วเรามักมีโอกาสที่จะเลื่อนหรือเบี้ยวบ่อยๆเพราะฉะนั้นคือพอถึงวันเซ็นเตอร์วันประชุมวันกู้รักนะครับก่อนประชุมนะครับ2ถึง3ชั่วโมงให้ทำการคอนเฟิร์มซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการส่งโลเคชั่นไปให้ทักไปหาว่ามาถูกไหมทักไปถามว่าเออเนี่ยตกลงมายังไงสะดวกไหมก็ว่ากันไปนะครับเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งให้เขามาประชุมและถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคเบี้ยวหรือโรคเลื่อนนะครับอยากให้เราเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่ากระตุ้นให้เป็นหรือผ่อนให้เป็นกระตุ้นให้เป็นคือยังไงกระตุ้นให้เป็นคืออาจจะบอกว่าเอ้ยเสียดายจังเลยจริงๆเนี่ยรู้ว่าธุระของนายก็สำคัญแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไงเนี่ยอยากให้มาเหมือนกันนะลองดูน้ำเสียงดูอารมณ์ถ้าเกิดได้โทรศัพท์คุยกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยดูแล้วเหมือนกับมีความเป็นไปได้ที่จะมาอาจจะบอกเขาว่าเอ้ยวันเนี้ยพี่เขาที่จะมาพูดนะที่เราประชุมเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเปิดใจมากแล้วก็อาจจะบอกถึงโปรไฟล์ความสำเร็จให้เห็นภาพว่าคนที่จะมาฟังเนี่ยเอ้ยคนที่จะมาพูดนะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างอยากให้เขาลองมาฟังดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจับอารมณ์ให้ได้ว่าถ้าเพื่อนมีอาการแบบปฏิเสธอิดออดนะครับอย่าพยายามดึงจนตึงเกินไปนะครับอย่าพยายามพูดว่าเฮ้ยมาเหอะถ้าเกิดไม่มาเนี่ยแล้วเราจะแสดงท่าทีโกรธหรือไม่พอใจอย่าทำอย่างนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นการทำใ
เสียสมรรถภาพกับเพื่อนๆมากๆเลยนี่คือข้อที่3อันที่4ก็คือตรงเนี้ยสำคัญมากๆถามว่า before ข้อที่3เนี่ยจุดหลักก็คือการคอนเฟิร์มนัดแล้วก็เป็นการนะครับแจ้งอัพไลน์ในทีมเพราะว่านะครับอัพไลน์ในทีมเนี่ยอัพไลน์ที่ดูแลเราอยู่ที่ปรึกษาที่ดูแลเราอยู่นะครับเขาก็จำเป็นต้องรับรู้ว่าวันเนี้ยถ้าเกิดเขามีกลุ่มที่ใหญ่เขาจะเป็นต้องรับรู้เนี่ยนะครับว่าวันเนี้ยอินโทรนะครับเขาเนี่ยจะมีใครมาบ้างคนที่มาเป็นใครเขาเคยสปอนเซอร์ไหมเขาเคยเจอหรือยังนะครับแล้วก็โปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับติดทัศนคติเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างที่ควรแจ้งอัพไลน์ก็คือแจ้งว่าเป็นใครแล้วก็ใครมาได้ใครไม่มาคนที่มาก็อาจจะแจ้งว่าสปอนมาแล้วหรือยังไม่สปอนเพราะคนบางคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะทักไปนะแล้วก็ชวนมาที่ประชุมที่เซ็นเตอร์เลยซึ่งถามว่าจริงๆดีไหมนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้มีโอกาสนัดสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจริงแต่ติดจริงๆนะครับนัดไม่ได้เลยแล้วเขาว่างวันที่มีเซ็นเตอร์พอดีก็คือให้เขาเนี่ยมาเจอที่เซ็นเตอร์ก็ได้นะครับแต่ยังไงคือควรแจ้งเข้าไปก่อนว่าคนเนี้ยชื่อเนี้ยที่จะมานะครับยังไม่ได้ทำการสปอนเซอร์เลยและถ้าเกิดเรารู้ว่าใครที่มาเนี่ยนะครับมีทัศนคตินะครับบวกหรือเฉยๆหรือลบยังไงบ้างเนี่ยหรือติดข้อตัวเองข้อไหนติดเรื่องไม่ชอบงานเครือข่ายติดเรื่องไม่ค่อยมีเวลาหรือติดว่าเคยทำธุรกิจแบบนี้แล้วเนี่ยก็แจ้งรายละเอียดไปตรงนี้นะครับเชื่อว่าอาจจะทั้งโทรหรือไลน์ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติโทรเนี่ยก็เป็นการโทรเล่าให้ฟังว่าเพื่อนใหม่ที่จะมาเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างหรือถ้าเกิดสมมติว่าโทรเสร็จแล้วก็เพื่อให้อัพไลน์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นก็อาจจะไลน์พิมพ์สรุปทั้งหมดว่ามีใครที่จะมาทัศนคติเป็นยังไงบ้างสปอนเซอร์หรือยังไม่สปอนเซอร์ก็ว่ากันไปเพื่อที่อัพไลน์นะครับจะได้เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยเปิดดูชื่อแล้วก็จะรู้ว่าเออคนเนี้ยเป็นใครบ้างตอนที่เราเนี่ยแนะนำคนใหม่กับอัพไลน์ของเราเรียกว่าจะเป็นการช่วยให้อัพไลน์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็คือขั้นตอนนะครับที่ควรทำเมื่อเราสปอนเซอร์คนเสร็จจำไว้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่ยังอยู่ใน B3 นะครับตรงนี้ทีนี้เมื่อเราบอกแล้วแจ้งอัพไลน์แล้วเราก็จะมาดูนะครับเคสที่มาเซ็นเตอร์เคสที่มาเข้าระบบเนี่ยครับบอกเลยว่าต้องเตรียมนะครับทำการ B4 กับอัพไลน์ให้ดีๆหรือถ้าเกิดในกรณีที่คุณ B4 เองเป็นนะครับคุณก็ต้องทำการ B4 กระบวนการ B4 ก็คือนะครับการเคลียร์ทัศนคติเคลียร์ให้สบายใจก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปนั่งนะครับฟังอินโทรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยพูดตรงๆว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจมาแล้วก็ไม่มีสมาธิในการฟังนะครับอาจจะเล่นมือถือหรือว่ากลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยการที่เรานะครับเคลียร์ทัศนคติก่อนที่เขาจะเข้าห้องประชุมเนี่ยผมว่าเป็นการทำให้เขาเนี่ยมีสมาธิในการตั้งใจฟังเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเกิดกรณีที่มาเนี่ยเคสที่มาเราเตรียม B4 ก่อนและรวมไปถึงการวางแผนเตรียม After 1จนถึง After 4นะครับซึ่งเราคงจะมีโอกาสได้คุยในหัวข้อ After กันต่อไปส่วนเคสที่ไม่มาตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นความละเอียดในการสร้างธุรกิจระยะยาวเอาจริงๆแล้วนะครับประสบการณ์ของตัวผมเนี่ยถามว่าสายงานที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูบี้เป็นไดมอนด์เลยเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสายงานที่สปอนเซอร์เสร็จแล้วดูเหมือนเปิดใจแล้วก็ติดตามมาเซ็นเตอร์แล้วก็บอกมาพอถึงเวลาก็มาจริงทุกสายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโดยสถิติเนี่ยนะครับหลายๆคนเลยที่เวลาผมไปสปอนเซอร์ถึงเวลาจริงๆนะครับบอกจะมาเซ็นเตอร์แล้วก็ไม่มาซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะสปอนเซอร์ไม่ดีนะครับแต่ผมว่าเฉียนตรงเนี้ยเฉียนตรงที่เคสที่ไม่มาเคสที่ไม่มาบางคนนะครับลืมทิ้งพูดง่ายๆคือสปอนทิ้งสปอนคว้างหมดเลยจริงๆแล้วนะครับเคสที่ไม่มาเนี่ยเราก็ต้องจดนะครับเคสที่มาก็ต้องจดแล้วก็ต้องแจ้งอัพไลน์ด้วยว่าคนเนี้ยบางครั้งเคสบางเคสเนี่ยเป็นเคสที่เราเนี่ยมีโอกาสไปสปอนเซอร์กับอัพไลน์นะครับเราก็ต้องบอกอัพไลน์ด้วยว่าคนเนี้ยที่ไปสปอนเซอร์ด้วยกันวันนี้ที่เขาไม่มาเพราะติดอะไรบ้างนะครับแจ้งอัพไลน์ว่าไม่มาเพราะติดจุดๆติดอะไรบ้างติดเลื่อนติดอ้างหรือติดธุระจริงๆนะครับแล้วก็ทำการวางแผนติดตามต่อร่วมกัน
ถ้าเราจดตรงเนี้ยเคสที่ไม่มานะครับโดยละเอียดแล้วก็แจ้งอัพไลน์แล้วถ้าเกิดอัพไลน์ก็ละเอียดในการช่วยติดตามเช่นเดียวกันผมว่าเคสตรงเนี้ยมันจะมีทั้งเคสที่ตามต่อแล้วก็มาแล้วก็เห็นธุรกิจแล้วก็ทำรวมถึงอาจจะมีเคสที่สุดท้ายเนี้ยตามไม่ได้ก็พักไว้ก่อนแต่บอกเลยว่าไหนๆแล้วก็สปอนเซอร์มาละตรงนี้นะครับอย่าพยายามแบบทิ้งๆคว่างๆนะครับพยายามเขาเรียกว่ามีความอดทนนะครับตั้งใจในการค่อยๆชวนจนเขาเนี่ยอาจจะเปิดใจนะครับตรงนี้ทีนี้สิ่งสำคัญนะครับของหัวข้อ B3 ก็คือนะครับสำคัญที่ว่าวันนี้เราต้องคอนเฟิร์มให้เป็นคอนเฟิร์มให้เป็นความหมายคือกระตุ้นถ้าเกิดกรณีที่อาจจะแบบอิดออดดูไม่อยากมากระตุ้นให้เป็นนะครับเวลากระตุ้นเป็นเนี่ยก็ต้องบวกการรวมถึงให้ความสบายใจเป็นบางครั้งบางคนนะครับคือรู้ว่าการพาเพื่อนมาเซ็นเตอร์เนี่ยมันเปิดใจมันมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเห็นภาพธุรกิจแล้วก็เข้ามาทำก็เลยแบบยัดเยียดเต็มที่ไม่มาก็แบบฟันออกหูนะครับไม่พอใจแล้วก็พูดอะไรบางอย่างแรงๆนะครับเน็ตหรือเสียสีทำให้เพื่อนใหม่เนี่ยรู้สึกอึดอัดผมบอกเลยนะครับว่าอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เขาทั้งไม่มาหรือถึงมาเนี่ยก็ไม่อยากทำนะครับเพราะอึดอัดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือกระตุ้นให้อยากมาให้เป็นและถ้าเกิดยังไม่มาก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นให้ความสบายใจเป็นรวมถึงนะครับก็ตามต่อนอกรอบได้ก็คือบางคนอาจจะยังไม่มาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่มาตลอดไปนะครับระหว่างจับ1สัปดาห์ที่เขาบอกไม่มากว่าจะถึงอีก1สัปดาห์เนี่ยมีเวลาอีก6วันเลยทีเดียวบางครั้งการท้าอัพไลน์ไปเจอต่อนอกรอบไปเปิดใจเพิ่มเติมไปคุยสินค้าเห็นภาพเพิ่มเติมหรือส่งสื่อให้ฟังเพิ่มเติมอาจจะเป็นการตามต่างตามต่อนอกรอบก็ได้นะครับรวมถึงสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่เอาจริงๆนะครับก็พักไว้ก่อนเป็นก็คือรู้ว่าคนเนี้ยเคสเนี้ยควรจะพักไว้ก่อนเป็นนะครับไม่ใช่ตามแบบอึดอัดไม่รับสายไม่อ่านไลน์เป็นคนละข้างเลยก็ไม่เวิร์กนะครับอีกเรื่องนึงก็คือนะครับสิ่งสำคัญของ B3 คือเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างเรากับอัพไลน์ก็คือเป็นการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับบอกเลยว่านะครับสำคัญเลยอย่าคิดว่ามีคนใหม่ไปละดีใจถึงเวลาพาไปละก็นั่งฟังตามสเต็ปพูดง่ายคือนั่งฟังตามยถากรรมนะครับไปถึงก็พาไปฟังทางในห้องไม่ได้เคลียร์อะไรก่อนเลยจบปุ๊บก็ไม่ได้พาคุยกับใครแล้วก็มาตัดสินว่าคนเนี้ยไม่เอาเขาไม่เห็นภาพผมบอกเลยนั่นเป็นการทำที่เสียโอกาสมากถ้าเราวางแผนมาอย่างดีนะครับเมื่อเราสปอนเซอร์เสร็จก็จะเห็นภาพธุรกิจไม่ดีหรือดีอยู่แล้วยังไงซะก็ต้องวางแผนแน่ให้อัพไลน์รู้จักรู้โปรไฟล์รู้จำนวนรู้ว่าใครมาใครยังไม่มาเพื่อวางแผนในการติดตามแล้วก็ทำต่อไปนี่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอน B3 ในคลิปเนี่ยผมได้พยายามลงรายละเอียดลงดีเทลนะครับเพื่อให้คุณเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นกระบวนการภาพทั้งหมดของ B3 นะครับก็ถ้าเกิดจะลงดีเทลอีกนิดนะครับก็คือคุณเองจะต้องมีโอกาสเอาตรงเนี้ยไปทำความเข้าใจแล้วก็ลงดีเทลวิเคราะห์เคสต่อเคสนะครับกับทีมงานว่าพี่สมชายพี่สมบูรณ์พี่สมศักดิ์นะครับที่ไปสปอนเซอร์ด้วยกันมาเนี่ยจะคอนเฟิร์มลักษณะยังไงดีแล้วก็จะเรียกว่าทำยังไงให้ทีมของคุณน่ะมีวินัยในการที่จะทำ B3 นะครับก็คือคอนเฟิร์มเคสให้เป็นคอนเฟิร์มเสร็จก็แจ้งอัพไลน์ให้รับรู้ทั่วกันนะครับเชื่อว่าตรงนี้ประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปก็คือ B4 นะครับจะดีมากๆเลยทีเดียวเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจนะครับคุณจะมีความละเอียดในการตามทีมงานและก็ทำงานเป็นทีมเวิร์กกับอัพไลน์ที่ดีแล้วก็ B4 วันนี้ถือว่าละเอียดที่สุดละที่เคยสอนนะครับอยากให้พวกเรานะครับรู้ว่าช่วงนี้นะครับการพาคนใหม่มาที่ประชุมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ควรจะละเอียดพิถีพิถันนะครับผมก็จัดเต็มให้พวกเรานะครับฟังเสร็จแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเวิร์กมากก็ลองสรุปนะครับแล้วก็ลองกุ๊กทีมงานมาแล้วก็ลองสอนเองดูหรือส่งคลิปนี้ไปให้ก่อนแต่อย่าลืมที่จะสอนเองนะครับอย่าคิดว่าพึ่งพาคลิปเขาฟังแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะบางทีเพื่อนใหม่นะครับอาจจะจับประเด็นไม่ได้ทั้งหมดแต่อยากให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องรู้ว่าผมจะอยากจะสื่ออะไรแล้วก็สอนเพื่อนใหม่เองอีกครั้งนึงนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ B3 B4 นะครับขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ